ตะลึงทั้งโซเชียลภาพใบหน้าล่าสุดของแม่สีตางเปลี่ยนไปขนาดนี้หลังจากที่สีตางบัวทองหรือแม่สีตางเน็ตไอดอลเจ้าของวลีเด็ดส้มหยุดได้สร้างความฮือฮาเมื่อตัดสินใจขึ้นเคียงศัลยกรรมใบหน้าในวัย59ปีก็ทำเอาหลายคนรอลุ้นชมใหม่กันอย่างใจจดใจจอล่าสุดเจ้าตัวได้เผยหน้าใหม่หลังจากทำมาได้เพียง8วันที่เริ่มยุบฉายแววความสวยและได้เปิดใจกับทางวันบันเทิงว่าสาเหตุที่พึ่งมีดหมอทำหน้าใหม่นั้นอยากจะลบปมที่ถูกบูลลี่หน้าปรุมาตลอดชีวิตและยังเผยถึงงบของการทำศัลยกรรมครั้งนี้อยู่ที่4ล้านบาทซึ่งก็มีสปอนเซอร์ใจดีช่วยออกให้ถ้าออกเองทั้งหมดคงไม่ไหวโดยแม่สีตางเผยว่าเริ่มลดบวมเรื่อยๆทำมา8วันแล้วที่ตัดสินใจทำศัลยกรรมเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องงานและเป็นช่วงเวลาว่างว่างมาตั้งแต่ปีใหม่โดนคืนคิวงานถ่ายหนังได้ไม่ถึง10คิวก็ต้องยกกองว่างไปถึงเดือนกรกฎาคมก็เลยตัดสินใจทำซึ่งก่อนอันนี้ก็ได้ไปเสริมหน้าอกมาทำได้3วันก็ต้องเปิดกล้องหอแตกสำหรับการอัพหน้าใหม่ก็อย่างที่บอกว่าเพราะงานโดยตรงงานต่างประเทศและที่สำคัญภาพยนตร์ของตัวเอง The Golden Moon หาตัวแสดงเป็นแม่มันลำบากก็คุยกับผู้กำกับว่าแม่ดึงหน้าเองก่อนไหมตอนแรกไม่ได้จะทำเยอะแบบนี้จะทำแค่ดึงหน้าก็เลยไปคุยประเมินตอนแรก 900,000 กว่าบาททีนี้ดึงหน้าแค่ไม่พอคนแก่มีโครงหน้าโน้นเบี้ยวนี้เบี้ยวก็เลยตัดโหนกแก้มตัดกรามมาเติมคางตัดปากล่างโดยล่าสุดโซเชียลก็ถึงกับฮือฮาเมื่อเห็นภาพของแม่สีตางขณะที่เจ้าตัวนั้นกำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อช่องดังแต่ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์งงกันไปตามๆกันและบอกว่าหน้าของแม่สีตางนั้นยังไม่เข้าที่